ปาดพี่น้องครับนี่แดงจึ้งเคืองอยู่ครับนี่อยู่ในป่าเขานี่เนาะปาดมาหลายคักแน่แท้ครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาก่อนอื่นทักทายกันจักน้อยครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับจากช่องแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับมาพบพี่พบน้องเป็นประจำทุกมือครับผมครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ครับพี่น้องเกษตรกรนะครับได้มาเว้าใจผมฟังนะครับว่าสำหรับตอนนี้นะครับเขาของเพิ่นนี่ครับตอนนี้งามคักปานยังครับพี่น้องครับนี่แต่ว่าบาดที่นี่ครับนี่มีวัชพืชชนิดหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ขึ้นเต็มเลยนะครับสำหรับพื้นที่อยู่ที่หน้าของเพิ่นนะครับนั่นก็คือผือนานะครับหรือว่ากกทรายครับพี่น้องครับนี่ซึ่งที่พ่อให้พี่น้องป้องไปนะครับที่กำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับนี่เนาะบ่หน่อยเลยทีเดียวนะครับซึ่งตั้งแต่มันเป็นต้นน้อยๆนะครับกะบ่ท่านได้ชัดเจนไปไหนนะครับเนื่องจากว่าต้นข้าวกับต้นผือนานะครับสิมีลักษณะคล้ายคลึงกันเนาะครับเนาะแต่หลังจากที่ออกดอกแล้วครับพี่น้องครับนี่เป็นเรื่องเป็นเล่าเลยครับนี่เนื่องจากว่าดอกของผือนานี่ครับนี่ครับลักษณะของผือหน้าเนาะหลังจากนั้นครับออกดอกแล้วนะครับมาบังแสงครับพี่น้องครับแล้วก็ล่มทับเข่าครับพี่น้องครับนี่ก็เลยบ่สามารถเสียได้เข่านะครับสามารถสิเจริญเติบโตได้ครับพี่น้องครับเนื่องจากว่านอกจากบ่ได้รับแสงแล้วนะครับบางพื้นที่ที่ผือหน้าหนาแน่นะครับก็ล่มทับเข่าเนาะสำหรับมื้อนี้นะครับก็เลยมาสำรวจพื้นที่นะครับให้พ่อให้พี่น้องป้องปลายเกษตรกรนะครับบ้านเปื่อยดงครับตำบลขามเท่าพัฒนาอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับนี่เนาะเอาบานีนะครับเฮาก็สิได้ทำการถ่ายทำคลิปนะครับแล้วก็เอาคลิปนี่นะครับไปให้เฮียอูดเพิ่นเบิ่งนะครับว่าสำหรับผืนนาหรือว่ากกทรายนะครับที่อยู่ในป่าเขาอยู่มองนี้เนาะตอนนี้ก็เลยหัวเข่าแล้วครับพี่น้องนะครับสำหรับเข่าแล้วก็ผืนหน้าเนาะสิมีวิธีการนะครับในการกำจัดได้จังไดนะครับเอาครับสำหรับตอนนี้นะครับเฮากับพร้อมแล้วครับไปพบกับเฮียอุดได้เลยครับผมอุ้ยแดงจึงคืองอยู่ครับพี่น้องครับสำหรับผืนนาหรือว่ากกทรายนะครับเอาครับสวัสดีครับเฮียครับผมสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับผมครับสำหรับวันนี้ครับกกทรายหรือว่าผืนนาครับเต็มพื้นที่ครับเฮียครับผมสำหรับตอนนี้มีปัญหาอย่างมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับทั่วทุกพื้นที่เลยครับเฮียครับผมได้ครับก็เป็นช่วงของแฮปปี้คลินิกนะครับแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรเรื่องของวัชพืชในนาข้าวแล้วก็ศัตรูพืชในนาข้าวครับผมนะครับก็คลิปวันนี้ที่อาจารย์เอาให้ดูนะครับก็เป็นเรื่องของกกทรายครับหรืออีสานเราเรียกว่าผืนนาโอ้ครับผืนน้อยผืนนาครับครับถ้าอย่างในคลิปที่เห็นนะครับในคลิปที่อาจารย์เอาให้ดูเนี่ยพอมันขึ้นหนาเสร็จมันจะล้มทับข้าวเลยออกมาดูเรื่องของวัชพืชตระกูลกกครับนะครับในนาข้าวว่ามีวัชพืชตระกูลกกในนอกจากกกทรายหรือว่าผืนนาล่ะมีวัชพืชตัวอื่นไหมที่ว่าอยู่ในตระกูลกกนะครับครับผมครับสำหรับวัชพืชตระกูลกกก็ประกอบไปด้วยหนึ่งอันดับแรกเลยกกทรายครับหรือว่าผืนนาครับหนวดปลาดุกหรือว่าไข่เคียดครับกกขนาดหรือว่าหัวขอดแล้วก็สุดท้ายคือแห้วหมูนาครับครับนี่คือ4อย่างนะวัชพืชตระกูลกกที่เกิดขึ้นในนาข้าวเป็นส่วนใหญ่นะอาจจะมีอย่างอื่นบ้างแต่ก็เล็กๆน้อยๆครับนะครับพวกกลุ่มผือโม่ผืออะไรไปนะแต่หลักๆที่เราจะเจอเลยนะก็คือกกทรายนะผือนาหนวดปลาดุกนะแล้วก็ไอ้กกหนวดอนุปลาดุกก็คือไข่เขียดหญ้าไข่เขียดหญ้าไข่เขียดแล้วก็กกขนาดก็คือหัวขอดแล้วก็แห้วหมูนาครับผมนะครับทีนี้วัชพืชตระกูลกกนะครับครับถ้ามันขึ้นเยอะๆอย่างในคลิปที่อาจารย์เอามาให้ดูนะครับครับอย่างกกทรายที่เอามาให้ดูหรือผืนนาเนี่ยนะขึ้นมาเยอะๆเสร็จมันจะล้มทับข้าวหมดเลยนะสังเกตมันจะตอนในคลิปมันคือออกดอกแล้วใช่ใช่ตอนนี้มันโตเป็นโตรุ่นใหญ่แล้วมันออกดอกแล้วอีกหน่อยหนึ่งถ้ามันยังไม่โดนกำจัดหรือไม่โดนฆ่าไปเนี่ยมันจะล้มทับข้าวเลยเพราะข้าวของเกษตรกรตอนนี้อาจจะอยู่ใต้ผือด้วยซ้ำไปครับผมนะผือขึ้นแซงมาหมดเลยครับครับแต่ถ้ากำจัดนี่ก็คือมันก็จะตายแล้วก็สลายลงไปเลยครับทีนี้บางคนบอกอ้าวแล้วเวลาเราไปฉีดฆ่ามันแล้วเนี่ยมันจะไม่ล้มทับข้าวครับตอนเราฉีดไปฆ่าพอมันตายเนี่ยมันจะยืนต้นตายพอยืนต้นตายคือน้ำหนักมันจะเบานะฮะมันจะไม่ล้มทับข้าวมันจะค่อยๆยุบไปแล้วข้าวก็จะแซงขึ้นนะครับนี่คือการตายของผืนนาหรือว่ากกทรายแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนี่ก็คือมัน
โตไปเรื่อยแล้วก็ล้มทับเลยโตไปปุ๊บดอกก็ด้วยหนาขนาดในคลิปนะฮะล้มทับแน่นอนครับผมครับเอาครับเฮียเราจะมีวิธีการกำจัดยังไงนะครับสำหรับผืนนาหรือว่ากกทรายครับผมครับก็สำหรับกกทรายนะครับหรือว่าผืนนาเนี่ยเราจะใช้ตัวที่ใช้ในการกำจัดก็คือตัวนี้เลยนะครับครับดราก้อนมีนดราก้อนมีนครับพี่น้องครับนี่เนาะอันนี้ดราก้อนมีนครับผมตัวที่สองนะครับที่มาคู่หูตลอดการก็คืออาวอนกาดอาวอนกาดครับพี่น้องครับก็เป็นตัวปรับสภาพน้ำแก้น้ำกระด้างแล้วก็จับไปในตัวนะเพราะว่าน้ำที่เราเอามาฉีดยาเนี่ยส่วนใหญ่เลยเกษตรกรก็ตักมาจากคลองจากบึงจากหนองนะครับครับผมอาจจะ กระด้างได้ซึ่งอาการกระด้างนี่มันทำอาจทำให้ประสิทธิภาพยาลดลงครับนะเราต้องปรับสภาพน้ำก่อนนะแล้วก็อันนี้มีทั้งจับไปในตัวด้วยเลยครับอาวอนกาดครับทีนี้เรามาดูดราก้อนมีนก่อนนะครับครับสำหรับดราก้อนมีนเนี่ยอันกำจัดอะไรได้บ้างครับนะครับดราก้อนมีนเนี่ยเป็นยากำจัดวัชพืชตระกูลกกแล้วก็เป็นหลักเป็นหลักเลยครับผมครับและนอกจากนั้นยังได้อีกหลายตัวด้วยกันครับผมวัชพืชเนาะใช่ครับมีอะไรบ้างเฮียครับนอกจากกกทรายนะครับหนวดปลาดุกและยังได้ขี้อ้นหรือว่าขอนมันแดงนะฮะครับแล้วก็ยังได้ผักบุ้งอีกครับนี่ก็คือ4อย่างที่ตัวดราก้อนมีนได้ครับผมก็คือผืนนาไข่เขียดขี้อ้นผักบุ้งครับผมครับที่ดราก้อนมีนกำจัดได้สามารถที่จะกำจัดได้ด้วยดราก้อนมีนดราก้อนมีนครับผมครับครับทีนี้เรามาดูอัตราการใช้ว่าเราจะใช้อัตราก้อนมีนอัตราเท่าไหร่ครับครับสำหรับเริ่มต้นที่หญ้า1คืบครึ่งก่อนละกันหรือว่าถ้าในคลิปนี่ตีว่าประมาณ1ฟุตครับอาจจะระดับหัวเข่าแล้วมั้งใช่ๆครับผมน่าจะระดับหัวเข่าครับนะหัวเข่านี่เราจะแนะนำให้ใช้อยู่4ฝาขวดดราก้อนมีนเลยนะ4ฝาขวดนี้เลยนะครับขวดของเขาเลยนี่ขวดสีทองนี่นะฮะครับผมตัวมาเลย4ฝาตวงครับไอ้4ฝาขวดนะฮะครับครับแล้วก็บวกเข้ากับอาวอนกาดครับครับ1ฝาขวดอาวอนกาดเอง1ฝาขวดเท่านั้นเองครับใช่ครับ1ฝาขวดของอาวอนกาดครับผมนะครับบวกเข้ากับดราก้อนมีน4ฝาขวดครับสำหรับหญ้าที่สูงระดับออกดอกแล้วนะครับอันนี้รุ่นหญ้าออกดอกครับแต่ถ้าผืนนากกทรายยังไม่ออกดอกเราสามารถลดอันนี้เหลือ3ฝาได้แต่อาวอนกาดยังเหลือ1ยังใช้1ฝาขวดเหมือนเดิมครับผมครับถ้าสูงระดับเขาหรือว่าเหนือกว่าเขานิดนึงเนี่ยก็ใช้ประมาณ4ฝาเนาะเฮียเนาะครับผมสำหรับดราก้อนมีนนะครับครับผมส่วนอวันกาดนะครับยังไงก็แล้วแต่นี่คือ1ฝา1ฝาขวดอวันกาดครับอ๋อครับผมครับลักษณะการฉีดตัวนี้นะครับก็ให้เปิดหัวฉีดให้ละอองฝอยนะเป็นละอองฝอยครับเพื่อที่ว่ามันจะไปซอกซอนตามหญ้าที่ยังอยู่ใต้ยังเล็กอยู่ยังไม่โตขึ้นมานะฮะเพราะมันเป็นละอองฝุ่นมันจะซอกซอนได้ดีกว่าครับครับแล้วก็เดินช้าช้าเปิดละอองฝอยๆเดินช้าช้าครับค่อยๆเดินไปครับไม่ต้องรีบครับก็คือเปิดฝอยๆยางซาซาโอ้ครับผมเดินช้าช้าเดินช้าช้าครับแล้วก็ฉีดรอบเดียวครั้งเดียวใช่ไหมเฮียครับฉีดครั้งเดียวครับไม่ต้องมาซ้ำรอบเดิมนะครั้งเดียวก็เหลือเฟือครับสำหรับดราก้อนมีนบวกดราก้อนกาดไม่ต้องจี้ไม่ต้องซ้ำใช่เอาครับเฮียท่านใดที่มีความสนใจครับอยากได้ดราก้อนมีนแล้วก็อวอนกาดครับไปกำจัดกกทรายหรือว่าผืนนาต้องทำไงครับเฮียครับผมครับสำหรับท่านที่สนใจต้องการดราก้อนมีนกับอวอนกาดไปกำจัดผืนนาหรือว่ากกทรายนะครับก็ติดต่อมาที่ Happy การเกษตร Channel ทาง YouTube ขออาจารย์ขวัญชัยนะครับครับแล้วก็ที่รวมพลคนทำนา LINE ID แล้วก็ที่ Happy การเกษตร Channel ทาง TikTokนะครับแล้วก็ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อำเภอของชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมครับสำหรับวันนี้ครับขอขอบพระคุณเฮียอุ๊ดเป็นอย่างสูงครับผมครับครับผมครับสวัสดีครับผมครับพี่น้องครับยังทีเฮียอุ๊ดนะครับเพิ่นได้เว้าจ๋าไปแล้วสำหรับวัชพืชนะครับตระกูลกกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้นะครับเรานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของกกทรายหรือว่าผืนนานะครับอยู่ในพื้นที่ของพี่น้องปองไปนะครับตอนนี้ทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับสอบถามมายังแฮปปี้การเกษตรนะครับสอบถามมายังเฮียอุดแล้วก็สอบถามมายังนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับว่าสิมีการกำจัดต่างๆจังไรเนาะนะครับแดงจึงคึงเหลืองเออเหอเต็มไฮหน้าอยู่ครับพี่น้องครับนี่เนาะเราก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ครับดราก้อนมีนบวกกับอวอนกาดนะครับสามารถที่จะไปดูแลนะครับที่หน้าของพ่อพี่น้องปองไปนะครับให้ปราศจากกกทรายหรือว่าผืนนานะครับ0899428684นะครับสำหรับ ID LINE แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับในการประสานงานนะครับเนาะเอาครับสำหรับวันนี้ครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมเฮียอุดนะครับขอลาพระจากพี่น้องปองไป
ไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมนี่ครับพี่น้องครับดาก้อนมีนบวกกับอวันกาครับผม